ระเทียมเจียวลงไปนะคะนี่ค่ะดูต้นงามไหมนี่เราก็จะมาเอาหอมชีไปใส่เนาะโรยหอมๆเลยดูค่ะเด็ดบาซิลิคุมโหระพาเยอรมันได้ผักสลัดมาด้วยค่ะไปเข้าครัวกันก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นของเราราดด้วยน้ำเอาไข่ใส่ลงไปให้สวยๆจากนั้นใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะโรยหอมลงไปค่ะทีนี้เสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นของเราป่ะมีผักข้างเคียงนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้หนิงทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะเมนูเรามาปรุงกันเถอะนะคะนี่เดี๋ยวยื่นให้ชมอีกรอบนี่ค่ะโอ้ยหอมกระเทียมเจียวใส่ลงไปพริกไทยนะคะก็มีพริกป่นเนาะโอ้ยจะหมดแล้วเดี๋ยวเอาพริกแห้งมาป่นเลยใส่ลงไปนะคะได้ที่หรือยังน้ำเข้มข้นละแค่นิดเดียวโอ้ยทุกคนนะคะเราก็จะเป็นสายย่อ สายย่อเพราะว่าตั้งกล้องไม่ได้เลยมาค่ะทุกคนหนิงอะทำแบบไก่ครึ่งนึงจากที่อ่อมเนาะแล้วหนิงก็จะถ้ามันเหลือเราก็แช่แข็งได้แต่ว่าไม่อยากจะบอกเลยว่าอ่อมหมดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเมนูไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหนิงถนัดมากเลยนะยิ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะทุกคนโอ้ยชิมก่อนทีนี้ถ้ามีถั่วเนาะหนิงชอบแบบถั่วมาใส่หาถั่วไม่เจอถั่วลิสงนะคะใส่ผักซะเต็มถ้วยเลยผักมาทั้งสวนอีกแล้วมาเถอะค่ะมาอร่อยหิวได้ถั่วลิสงนะโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดตอนไปพะเยานะคะอุ้ยอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะเยาม ีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ขอนแก่นที่ใกล้ๆโรงเรียนที่หนิงสอนเนาะหนิงไปกินแบบบ่อยมากจนเขาจำหน้าได้อร่อยเมนูเส้นสุดยอดมีผักสดๆจากสวนเนาะโอ้ยทุกคนฟินมากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยบาซิลิคุมของเยอรมันนะคะของไทยยังไม่โตมากเท่าไหร่โอ้ยหลากหลายเมนูได้ทานผักเนาะทุกคนเนาะมาค่ะ เมนูก๋วยเตี๋ยวเล่าความถึงก๋วยเตี๋ยวเนาะทุกคนหนิงเคยกินก๋วยเตี๋ยววันหนึ่ง5ชามตอนเด็กๆตอนนั้นอ้วนส
มัยนั้นสมัยเด็กเนาะเขาจะขายถ้วยละ5บาทนะคะกินเขาทำหอมอร่อยมันหอมกระเทียมเจียวเนาะหนึ่งชอบใส่กระเทียมเจียวเยอะๆที่มันมีแบบกากหมูด้วยนะคะกากหมูก็แซ่บหมูเดี๋ยวนี้เขาพี่เขาเลิกทำขายแล้วเขาทำร้านเสริมสวยก็สมัยก่อนเนาะทุกคนถ้าหนึ่งเล่าแบบกินก๋วยเตี๋ยวกับพ่ออะไรเนาะพ่อจะบอกเล่าความไปถึงเป็นเด็กก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนอร่อยหอมพ่อหนึ่งก็จะเล่าไปว่าเขาหาบมาขายก๋วยเตี๋ยวหาบหนึ่งชอบทำกับข้าวให้พ่อชอบกินอาหารแบบไทยๆแม่จะแบบออกไปอีสานเข้มข้นน้ำซุปถ้าอร่อยเนาะมันจะอร่อยเลยก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าหอมนี่หนึ่งตุ๋นตั้งแต่แบบนานมากตุ๋นความเผ็ดเริ่มออกคือกินทั้งผักกินทั้งก๋วยเตี๋ยวจวดแซ่บถ้าทำอะไรแบบอาหารจะนึกถึงพ่อตลอดพ่อชอบทานชอบกินอ่ะแล้วพ่อตอนนี้ก็แค่ได้ทำบุญหาพ่อมันต้องแบบก้มยังไงก๋วยเตี๋ยวเสือหมอบก๋วยเตี๋ยวเสือหมอบสายย่อต้องย่อกินสมัยเรียนไอ้ก่อนมาแต่งงานนะคะเรียนที่เกอเทเนาะเรียน RI นะคะหนึ่งเรียนเดือนหนึ่งจวดๆอ่านแบบอู้ยอ่านคืออยากกลับมาแต่งงานอยู่ด้วยกันความคิดถึงจวดเดือนหนึ่งเรียนสอบหน้าตรงที่เรียนนะคะเขาก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าแถวกรุงเทพเนาะที่เราไปถ้าหนิงเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะนั่งกินตรงนั้นแหละนายช่างใหญ่เธอก็บางทีเธอไม่ค่อยกินซุปๆอะไรแบบนี้นะคะตุ๋นๆที่มันน้ำเค็มๆดำๆเธอก็นั่งเพื่อนมาอยู่นี่บอกโอ้ถ้าหิวอะไรก็ต้องทำกินเองเนาะทุกคนด้วยนะคะถ้ายิ่งแบบอาหารพวกนี้นะทุกคนแบบถ้าเราทำเองได้เนาะแล้วยิ่งแบบหน้าร้อนแบบนี้ได้ปลูกผักเนาะทุกคนได้ไปเก็บผักในสวนมาทำกับข้าวอย่างเงี้ยผมเห็นผักสะออนไหนก็ผักที่นี่นะคะผักไทยมันแพงเนาะถ้าได้ปลูกเองได้เราก็แบบ
แบบโอ้ยชื่นใจโอ้ยผักบุ้งนะทุกคนกำนึงนะคะผักบุ้งอ่ะมีไม่กี่ต้น10-15ต้นได้มั้ง2ยูโรกว่าประมาณ80กว่าบาทยิ่งน่าหนาวยิ่งแพงโอ้ยฟินฟินผักไทยที่นี่แพงนะคะเหมือนมะละกอก็แพงลูกนึงโอ้ยแพงมากต้นหอมผักชีก็เหมือนกันราคาประมาณนี้2ยูโรไม่กี่ต้น80กว่าบาทแล้วแบบถ้าเขาทำก๋วยเตี๋ยวขายอย่างเงี้ยนะคะต่างบางร้านที่มันเป็นอาหารไทยเนาะเขาก็คาดจะขายถ้วยละประมาณ10ยูโรนะคะถ้าคูณไปตอนนี้ก็35ก็ประมาณ350บาทเนาะมันก็จะถือว่าแพงก็แพงสำหรับบ้านเราเนาะแต่ว่าพวกผักพวกนี้มันแพงนะคะที่นี่น้ำจะทำคลิปกินนี่กินไข่ไปตอนหนึ่งนั่นเลยใครมาเอาไข่นิ้งไปนิ้งกินแล้วเหรอไข่อะไรแว่ใครมาเอาไข่ไปเนี่ยใครมาร้อยไข่บักขนาดเลยกินไข่ไปตอนไหนวะ คุยเพลินแล้วท่านผู้ชมมาขโมยต้นนะคะกินเสร็จก็อิ่มแล้วก็จะได้แบบไปทำงานต่อไปลุยหมดเกลี้ยงแม่หมดถ้วยใหญ่ๆโหยทุกคนดูค่ะคำสุดท้ายก่อนเราต้องไปนั่งย่อยก่อนเอ้ยหนึ่งลืมเอาน้ำว่าจะไปชงน้ำแข็งกับน้ำแบบฮาบาบะน้ำต้นที่หนิงทำเนาะผสมน้ำอร่อยมากสดชื่นเดี๋ยวค่อยไปดื่มน้ำกันอยากสดน้ำแบบนี้ตอนเด็กๆเนาะเด็กๆทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแกมาทำได้ไหมทำเถอะเดี๋ยวเล่มเหมือนเล่มนิดนึงเล่มทุกคนคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวหนิงทำคลิปเองเนาะไว้ติดตามชมถ้าทุกคนชอบที่จะให้หนิงเก็บลูกเชอรี่อีกนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะทำเพราะว่าเชอรี่ถ้าช่วงนี้ถ้าไม่ใกล้รีบเก็บเนาะมันจะร่วงนะคะคืนสุกเต็มที่แล้วทุกคนหมดเกลี้ยงค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่มาติดตามที่หนิงอินเยอรมนีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบที่มากดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ที่หนิงเสมอมานะคะไว้ครบ 10,000 เราจะมาฉลองอะไรกันดีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเอาวีดาซีนบ๊ายบายชื่ออร่อยมาก